ส่งรูปหรือวิดีโอใน iPhone ไป Android หรือ Android ไป iPhone มีขนาดเท่าต้นฉบับง่ายฟรีด้วยตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันครับให้เราไปเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ถ้าเป็นในฝั่งของ iOS เราจะเปิดใน Safari ก็ได้หรือเปิดใน Chrome ก็ได้นะครับหรือท่านผู้ชมสะดวกเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ไหนก็เปิดได้เลยนะครับในที่นี้หนึ่งจะเปิดไปที่ Safari ในฝั่ง Android ก็เหมือนกันครับเราจะเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ไหนก็ได้นะครับซึ่งในเครื่องตัวอย่างนี้จะเป็นเครื่อง Huawei นะครับหนึ่งก็จะเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของ Huawei ขึ้นมานะครับแล้วเราก็พิมพ์ไปตามนี้ครับ snapdrop.net พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับแล้วในเครื่องของ iPhone เราก็ต้องพิมพ์ลงไปด้วยครับว่า snapdrop.net นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดที่คีย์บอร์ด go รอแป๊บนึงนะครับเขาจะทำการค้นหานะครับเจอแล้วนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับในฝั่งของ iOS และฝั่ง Android นะครับทีนี้เดี๋ยวหนึ่งจะส่งรูปนะครับจาก iOS ไปให้ทาง Android นะครับก็แตะไปที่ตัวโทรศัพท์นะครับตอนนี้เราเจอแล้วครับ Android อยู่ที่หน้า iOS ของเรานะครับแตะที่พอแตะเสร็จปุ๊บนะครับเราไปที่คลังรูปภาพครับก็ไปเลือกรูปได้เลยครับจะเอารูปอะไรในที่นี้หนึ่งจะเอาเป็นไฟล์วิดีโอเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดนะครับหนึ่งจะเอาตัวนี้หลังจากนั้นไปที่มุมขวาบนของ iPhone ของเราครับกดเพิ่มเขาจะเป็นสีน้ำเงินวนๆแบบนี้นะครับที่ iPhone นะครับแล้วก็ที่ Android เห็นไหมครับก็เป็นวนๆเหมือนกันครับตึ้งเขาก็บอกแล้วนะครับว่ามีไฟล์รูปภาพส่งมาจาก iPhone นะครับเราก็มาเลือกกดเซฟกดดาวน์โหลดเขาบอกว่าดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วทีนี้เราไปดูกันครับว่ารูปตัวนี้มันไปอยู่ตรงไหนนะครับกดออกไปครับไปที่ไฟล์ภายในเครื่องของ Android เราครับมาอยู่ตัวแรกสุดเลยเห็นไหมครับเขาจะบอกว่า Browser Video กดเข้าไปครับกดอนุญาตนะครับเห็นไหมครับก็ได้รูปวิดีโอแล้วนะครับกดย้อนกลับไปครับเดี๋ยวมาดูวิธีการที่หนึ่งจะย้ายจาก Android ไป iPhone กันบ้างนะครับกดย้อนกลับไปครับกลับไปที่ Browser ของเราเหมือนเดิมนะครับให้เรามาที่ Android ของเรานะครับแล้วแตะไปที่ iOS กดอนุญาตกดอนุญาตก็ไปเลือกไฟล์ครับหรือเราจะถ่ายใหม่ส่งไปก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราหนึ่งก็ไปที่ไฟล์นะครับซึ่งไฟล์ข้อมูลของหนึ่งนะครับก็จะมีตามนี้นะครับหนึ่งจะส่งรูปเมาส์ตัวนี้ครับไปให้กับทาง iOS นะครับก็แตะรูปเมาส์หลังจากนั้นไปกดคำว่าเสร็จสิ้นเขาก็หมุนครับเขาขึ้นมาแบบนี้ที่ iOS นะครับเราก็ไปกดเซฟกดดาวน์โหลดนะครับพอกดดาวน์โหลดแล้วนะครับในฝั่งของ iOS นะครับโดยเฉพาะถ้าท่านผู้ชมใช้ Safari เหมือนของหนึ่งนะครับสังเกตมุมขวาบนครับจะมีลูกศรชี้ลงกดที่ลูกศรชี้ลงครับแล้วกดไปที่รูปเราก็จะเห็นรูปแต่ว่ารูปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เซฟอยู่ในตัวเครื่องเราเราอยากจะเซฟในตัวเครื่องเราแล้วกดลูกศรชี้ออกมุมซ้ายล่างครับเลื่อนขึ้นไปครับเราก็เลือกบันทึกภาพนะครับแค่นี้ครับภาพตรงนี้ก็จะไปอยู่ในคลังภาพของเราแล้วนะครับเอากดออกไปครับไปที่คลังรูปภาพนะครับไปที่รูปภาพล่าสุดนะครับเนี่ยครับรูปเมาส์ที่ย้ายมาจาก Android มา iOS นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนะออกไปนะครับแค่นี้เองครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็สามารถส่งรูปหรือวิดีโอได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ